นี่มันทั้งร้อนทั้งอึดอัดรู้สึกไม่ค่อยสบายเลยแล้วก็เต็มไปด้วยของหลายๆอย่างเลยนะเนี่ยนั่นเนี่ยโมโนกิโตะ変わらんばい爺様は整理整頓整頓やったとやねแหมไม่ต่างจากห้องเก็บของเลยนะคะเนี่ยคุณตาเนี่ยไม่เคยรู้จักเก็บข้าวของอะไรเลยนะคะเนี่ยเนี่ยไม่หรอกของพวกนั้นได้ตั้งสูงตั้งงานแต่ว่าที่เนี่ยมันก็ไม่ใช่ห้องเก็บของหรอกนะเพราะว่าสิ่งที่เก็บในห้องเนี่ยดูเหมือนจะเป็นปกติของที่นี่ขยะพวกนี้ดูเหมือนจะดูเหมือนขยะพวกนี้อาจจะไม่ใช่ของที่เป็นตีมอะไรที่มันมากมายแต่เป็นของที่เต็มไปด้วยผู้คนหลากหลายเวลาเอาかけて整頓すればかなり面白くなりそうだとはいえひとまずは荷物を下ろす場所を作らねばな。แบบนี้ผมก็ยังโอเคอยู่นะผมหมายถึงทุกอย่างก็ได้จัดเตรียมไว้แล้วอย่างน้อยอ่ะนะตอนเนี้ยผมก็ต้องจัดห้องสักหน่อยเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับเอาสัมภาระผมเข้ามาด้วยนะ確かにこれじゃ窓も開けれんねエアコンは手配せんとねนั่นสินะแบบเนี้ยก็เปิดหน้าต่างไม่ได้เว้ยสิบางทีน่าจะเอาพวกเครื่องปรับอากาศเข้ามาด้วยนะเนี่ยไม่เป็นไรครับปิซาวจันのためだけじゃなかとよ換気扇整えば他にも使いようはあるけไม่ใช่แค่เธอเท่านั้นนะเพราะว่าหลังจากที่ห้องเนี้ยทำความสะอาดเสร็จแล้วเนี่ยมันจะต้องใช้ทำอย่างอื่นได้ไงงั้นสินะแหมพี่เนี่ยคิดถึงสิ่งที่ต้องทำนำหน้าผมไปแล้วนะเนี่ยซึ่งเอาตามที่คาดหวังไว้อะนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกส่งมอบให้กับตระกูลของมิกัตยิกิตะอยู่แล้วรวมถึงหัวหน้าลุงผมที่นี่ที่มิกาตะด้วยเช่นกันならばその時のため今は汗をかくとしようงั้นผมจะคาดหวังเรื่องนั้นไว้นะครับแล้วผมก็ต้องเอาของมาจากห้องโถงใหญ่ก่อนพอผมจะเริ่มทำเป้าหมายของผมพี่มาคุระก็ได้พยายามปลอบใจผมด้วยน้ำเสียงที่พยายามจะเชียร์ผมซาวจังคาตาซุเกะโนเตะกะอะทารินโตซาวจังอยากให้พี่ทำความสะอาดไหมเยอะ一人でも夜、明日の朝までには何とかできるようには思う。แม่ไม่ล่ะครับถึงแม้ว่าผมจะทำด้วยตัวคนเดียวก็ตามทั้งคืนเนี่ยไม่หรอกมันก็คงจะเสร็จตอนลูกสางพอดีแหละโอ้ตาระเจ้าได้บ่อิรันตุไม่อยากจะให้ช่วยเลยจ้ะอิรันตุまではいてくれれば助かることは間違いない ไม่ใช่ผมไม่อยากจะให้ช่วยหรอกนะครับผมยินดีมากเลยที่พี่จะมาช่วยผมนะผมรู้สึกถึงรอยยิ้มอันตื่นตันใจที่ปรากฏชมเดี๋ยวระหว่างใบหน้าของเธอปีมากุระก็ได้พูดออกมาเสียงต่างๆเสียงที่เธอได้ยินซาวจังวะ片付けの手伝いを探しとるね。誰かおるかね。そうちゃんの荷ほどき手伝って。うめ。そうちゃん、อยากจะให้คนมาช่วยทำความสะอาดนะ。อยากรู้จังเลยนะว่าใครจะมาช่วยそうちゃん。ตอก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 。แล้วเสียงกระทืบทานเล็กๆ ก็เริ่มเต็มไปทั้งตึกถึงจะเป็นเสียงเบาก็ตามผมเองก็ไม่นึกว่ามันจะเป็นแบบนั้นแต่ว่ามันก็เป็นจริงๆแล้ว
ป็นเสียงของคนหนึ่งที่มาจากชั้นบนลงมานี่ๆเทสโดะจะขอสักพี่จ๋าอยากจะช่วยปะพอเคาะเรื่องร้องอะไรที่อยากจะช่วยอะไรใช่แต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยผมเองก็ไม่อยากจะให้มีความรู้สึกประหลาดๆระหว่างฮิบิกิกับผมด้วยเทสโดะってもらえれば助かるมันก็ดีนะที่เธอจะช่วยพี่เรื่องนี้หน่อยนะถ้าเกิดว่าผมพูดคุยกับเธอจากที่นี้ด้วยความซื่อตรงแล้วก็คำพูดเหล่านั้นอาจจะทำให้ผมรู้สึกนึกถึงอะไรบางอย่างก็ได้昔から響きはこうしたセンスに優れているからな居心地よい部屋に整え直してくれれば嬉しいเธอนะเป็นคนที่เก่งในเรื่องนี้อยู่แล้วนะฮิบิกิถ้าเกิดว่าช่วยจัดที่นี่ให้พอที่จะอาศัยอยู่ได้หน่อยแล้วก็พี่จะยินดีมากเลยนะรอยยิ้มของเธอก็ได้ประกายในห้องนี้เต็มที่แล้วเธอก็ยอมรับอย่างเดินดีปล่อยเป็นหน้าที่ของพี่จ๋าเนี่ยหนูจัดการให้เองนะเธอได้เปลี่ยนคำพูดอย่างรวดเร็วฮิบิกิเองก็ตกตะกักเหมือนกันนะแต่ว่าตอนนี้เธอก็เรียบเรียงประโยคแบบเหมาะสมเรียบร้อยแล้วฉันก็ได้เรียนรู้อะไรมาจากนั้นดังนั้นนี่สันของห้องสวยงามสร้างให้ดูหนูอะเติบโตมาเยอะแล้วนะหนูอะจะทำให้แน่ใจว่าห้องพี่จะสะอาดแน่นอนค่ะนี่สั่งเออนั่นแหละอุจิはโจโจ村に戻るけเอาละถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพี่กลับไปที่โรงบบก่อนนะพี่บักกุระก็ได้โบกมือจากลาไปก่อนที่จะตบแปะมาให้กับพวกเราอีกหนึ่งครั้งจีซามะโนเฮียวะฟุตามะซูซุกินัตโตรุเคนเนดอทชิโมซอจันโน好きに使ってもらってよかったห้องของคุณตาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีห้องเชื่อมกับ2ห้องอยู่นะใช้2ห้องตามใจเลยนะโซจังตอนนี้ก็มีหนังสืออยู่จำนวนมากอยู่ในเบื้องหน้าของผมก็เป็นกองหนังสือระดับเท่าภูเขาเลยแหละซึ่งของพวกเนี้ยจะต้องทำความสะอาดก่อนที่ผมจะได้เดินไปรอบๆพื้นที่ของห้องนี้แล้วนะซึ่งว่าこれだなฮิบิกิสมังกะ廊下に頼むเอาละนี่คงพอแล้วอ่ะฮิบิกิเดี๋ยวช่วยเอาของพวกนี้ไปที่ห้องถูกหน่อยได้ไหมใช่本当に重いですね ได้เลยค่ะหนังสือพวกเนี้ยหนักอ่ะอุ้ย頑張れ成長したところ見せてくれるんだろเอาพยายามก็แล้วกันนะเธอเองก็บอกแล้วนี่ว่าจะแสดงให้เห็นว่าเติบโตมามากแล้วแค่ไหนใช่ไหมแหมหนูก็เติบโตแล้วนะเอาจริงๆอ่ะใช่หนูอ่ะแน่ใจแล้วนะว่าตัวเองเติบโตแล้วนะเธอก็ได้มุมมีพูดถึงอะไรสักอย่างว่าเธออยากจะแสดงให้เห็นอะไรสักว่าเธอเติบโตแล้วถึงกระนั้นก็ตามเอาตามจริงนะถึงแม้ว่าเธอจะพยายามมากขึ้นเท่าไหร่ก็ดูเหมือนว่าเธอจะดูเหมือนที่ผ่านๆมาเมื่อหลายปีก่อนด้วยล่ะและก็นะการพยายามหนักของเธอเนี่ยพยายามที่จะเคลื่อนย้ายสิ่งของไปเรื่อยๆเนี่ยตั้งแต่พวกกล่องกระดาษที่มอบให้กับเธอแล้วก็พวก
ของจิปาถะอื่นๆที่อยู่รอบๆห้องโถงพวกนั้นด้วยよし、これで。うん。どうやら畳が見えるようになったな。เอาละอย่างไรก็ได้เห็นเสือตาตามิแล้วนะですね。なら次はこの飾りダンス。それから押し入れです。開けて不要品をどかせば本をしまえるようになります。ค่ะต่อไปก็เป็นตู้แสดงมันเป็นตู้เก็บของสินะคะแล้วก็พวกชั้นวางพวกนี้ถ้าเกิดว่าเราเปิดไปแล้วก็เคลื่อนของที่ไม่จำเป็นออกไปแล้วก็เราอาจจะใส่หนังสือไว้ในแนนนั้นก็ได้นะよしならばまずはเอาละอย่างแรกเราก็วะ何してるんですか兄さんพี่จ๋าทำอะไรเนี่ยฝุ่นได้กระจายไปทั่วหน้าถึงแม้ว่ามันจะเรียกว่าเป็นผงฝุ่นแต่ว่าเราเองก็ประมาทไปหน่อยฝุ่นพวกเนี้ยมันอาจจะจับตัวกันหนาแน่นมากแล้วก็รอให้อะไรสักอย่างมากระตุ้นที่มันกระจายแบบนี้แล้วพอมันกระจายปุ๊บมันก็ได้ฟุ้งไปทั่วพื้นที่ของตู้เก็บแล้วก็ครอบคลุมไปทั้งหน้าผมกับฮิบิกิเลยこれはทำอะไรโอ้ยแบบนี้Yes, สุดเลย畑です畑を使ってひとまず埃を散らしましょうเอาเครื่องดูดฝุ่นนะค่ะตอนนี้เราต้องใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดพวกมันก่อนนะคะโอ้ยเปิดตาไม่ได้เลยแบบนี้แต่ว่าพอรู้สึกถึงตัวเธอได้อยู่อีบิกิเองก็เช่นกันแต่ว่าเธอเองก็ได้เคลื่อนที่ไปอย่างมัวซั่วแล้วผมก็ได้อากาศบริสุทธิ์ตรงนั้นแหละฮิบิกิจูฮิบิกิโวงดงามนั่นแหละคือสิ่งที่อยู่ในคำพูดที่อยู่ในหัวผมทันทีที่ได้เห็นสิ่งนี้เข้าโตเกียสเต้โตเกียสเต้ฟรีจิโนเฮียนี่โอนิงโยนันเต้เกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยและแล้วทำไมมีตุ๊กตาอยู่ในห้องคุณปู่อ่ะไอ้ก็คุณตาล่ะเออนั่นสิเสียงสั่นสั่นนั่นก็เต็มไปด้วยน้ำตาผมเองก็พยายามที่คิดว่าผมควรจะทำยังไงต่อไปดีฮิบิกิ無事か怪我はないかเออฮิบิกิเป็นไรมากไหมผมได้จับมือเธอด้วยมือทั้งสองและก็มองไปที่เธอผมรู้สึกว่าเจ้าตัวก็คงไม่ได้ทำให้ตัวเองบาดเจ็บเท่าไหร่เฮกิเฮกิไตสุน無事です怪我はありませんโอ้ยหนูโอเคค่ะหนูไม่ถึงหนูไม่เจ็บเท่าไหร่อ่ะนาราน่านี่ยิ่งดีงั้นก็ดีแล้วล่ะตอนนี้ก็รู้แล้วว่าเธอยังไม่บาดเจ็บอะไรมากตอนนี้ผมก็เลยมาโฟกัสกับเรื่องอื่นก่อนผมก็เลยปล่อยฮิบิกิแล้วก็เอาพวกไม้กวาดแล้วก็ที่ตักผงมาฮิบิกิは少し離れている何割れ物の処理になら慣れているเอาละฮิบิกิถอยไปสักพักหนึ่งนะเดี๋ยวพี่จะทำความสะอาดของแตกหน่อยก็แล้วกันそうなんですか兄さん割っちゃダメじゃないですかอ่ะจะดีเหรอพี่จ๋าพี่ไม่ควรจะไปอยู่รอบๆพวกของแตกนี่นะบางทีอาจจะพูดไม่เคลียร์ก็ได้บางทีเจ้าตัวอาจจะคิดว่ามันอาจจะเป็นอันตรายก็ได้หลังจากที่เกิดเรื่องตอนที่ขายพวกเครื่องดื่มของมึนเมาเมื่อตอนนั้นเนี่ย僕ではない無論父でも仕事ではなく大学でな。เออก็ไม่ใช่พี่หรอกนะแล้วก็ไม่ใช่พ่อด้วย
ที่พี่หมายถึงเนี่ยมันเป็นเรื่องของพวกงานมหาลัยไม่ใช่งานจริงหรอกนะที่มหาลัยจักรวรรดิเหรอคะสกุลมโนの友人がいるのだสกุลですぐに物を壊すが驚くほどに賢い男だพี่เนี่ยมีคนที่สติเฟื่องอยู่คนหนึ่งเขาชอบทำของแตกบ่อยๆแต่ก็อัจฉริยะสุดๆเลยล่ะその方もつまり帝大生なんですよね。งั้นมันก็หมายความว่าเพื่อนของพี่เนี่ยก็เป็นเด็กนักเรียนของมหาลัยจักรวรรดิด้วยล่ะคะ勉強うんぬんという話ではね。一を聞いて百を知るというか。うん。これでどうだ。พี่เองก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องการศึกษาที่นั่นเลยสินะเขาเนี่ยเป็นคนที่เรียนรู้ได้เร็วเลยแหละหึแล้วนี่อะไรเอ่ยว้าวเรียนรู้เร็วเยอะสุดๆเลยนะคะดีมากเลยล่ะค่ะก็งั้นแหละเนาะนอกจากกระจกที่แตกไปแล้วเนี่ยตอนเนี้ยมันก็ไม่มีอะไรที่มาเตะตาผมได้อีกเลยมาร์เดย์生きているような人形だな成功で見られそうに美しいตุ๊กตาตัวเนี้ยดูสมจริงมากเลยนะทำได้ดีมากเลยแหละทั้งงดงามแล้วก็มองแบบไม่ได้ตั้งใจเลยล่ะนี่ซอนนินจาに興味があるんですかพี่จ๋าสนในตุ๊กตาได้เหรอ昔は双子だったからな。興味もいつしか共有するようになってしまった。แต่ก่อนน่ะพี่เคยมีแฟนนะตอนนั้นน่ะพวกเราก็ได้แลกเปลี่ยนความสนใจซึ่งกันและกันเลยล่ะอุ๊ยしかし見事だ。これほどの人形は見たことが。แต่ว่าถึงจะดูดีขนาดก็ดันพี่ก็ไม่เคยเห็นตุ๊กตาตัวแบบนี้เลยนะไม่เลยพี่จ๋าตอนนี้ผมเห็นอะไรบางอย่างที่เหมือนกับเมื่อในอดีตหรืออย่างน้อยเนี่ยก็เป็นภาพลางๆหรือว่านี่จะเป็นโอ้เธอ何か握り込んでいるななี่เธอกำอะไรอยู่ในมือหรือเปล่า本当ですねこれは鍵ใช่สิเดี๋ยวนะนี่มันกุญแจเหรอดูเลยดูหน่อยสิผมก็ได้เปิดมือตัวอันเล็กๆของเธอในนั้นดูเหมือนจะมีตัวหมุนขึ้นสนิมสีทองอยู่確かに鍵だゼンマイ鍵のようだがก็ใช่อ่ะนะมันเป็นกุญแจแหละแต่ดูเหมือนว่าจะเป็นตัวไขลานมากกว่าแล้วนะโอ้ตาこの子動くぞゼンマイ人形だよฮะงั้นก็หมายความว่าจะตัวขยับได้ด้วยสินะถ้าอย่างนั้นตุ๊กตาเนี่ยก็เคลื่อนไหวด้วยการไขลาสิเนาะならば鍵穴があるはずだถ้าอย่างนั้นก็ต้องมีรูกุญแจสักที่หนึ่งพอผมได้ถลกผ้าตุ๊กตาขึ้นมาอีบิกิก็ทำเสียงลามกตกกระจายขึ้นมาそこまで驚くようなことか。だが確かに乳首のついた人形は珍しいかもしれんな。อ้าวตกใจเลยขึ้นมาเนี่ยอ้อจริงด้วยสินะคงจะเป็นเรื่องที่ไม่เคยเห็นบ่อยสินะที่จะเห็นหัวนมตุ๊กตาน่ะそこではなく。มาไม่ใช่แบบนั้นนะならばこれか。こちらも変わった首飾りだが。ถ้าอย่างนั้นนี่แหละดูเหมือนว่ามันจะเป็นสร้อยคอที่ดูแปลกๆอ่ะนะ乳首も首飾りも同列ですか。そうではなく部分で部分の話ではなく。すみません。เอาหัวนมกับสร้อยคออยู่ในจุดเดียวกันเลยเหรอก็ตามแต่วะ
หนูเองก็ไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องแบบนั้นหรอกแต่ว่าหนูขอโทษนอนี่โอยามะจะมาขอโทษอะไรกันเล่าแหมเพราะว่าตุ๊กตาตัวเนี้ยดูสมจริงมากเลยทำให้พี่จ๋าดูเหมือนเป็นคนลามกเลยอ่ะนะรู้ほど寝入っている女性の服をはだけているならいかがわしいにもほどがあるがนั่นสินะถ้าเกิดว่าพี่ไปแก้ผ้าเด็กผู้หญิงที่กำลังหลับอยู่เนี่ยพี่คงเป็นแบบนั้นจริงๆแล้วเนาะคราวนี้ผมก็ลองถอดกางเกงของตุ๊กตาตัวนี้ดูอีบิกิเองก็ไม่ได้พูดอะไรอีกเลยทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังผมเองก็ได้เริ่มพลิกหาตุ๊กตาตัวนี้ไปรอบๆแต่ก็ไม่เห็นรูกุญแจอะไรอีกเลยนิงโยวะนิงโยโมโนวะโมโนดะโดเรโฮโดฮิโตะนิมิเซเตโยโตะฮิโตะโตะโคโนมะระตุ๊กตาตัวนี้มันแค่ตุ๊กตาแล้วนะไม่ว่ามันจะเป็นดูเหมือนมนุษย์หรือไม่ก็ตามทีก็คงประมาณนั้นน่ะเนาะนิงโยนิโอโมอิเรรุโมโตะโอนนะโนโกะติโยโมะดูท่าเด็กผู้หญิงจะมีอะไรเกี่ยวข้องกับตุ๊กตาพวกนี้ใช่ไหมมิจิโกะน้องสาวผมก็รู้สึกเช่นกันถึงแม้ว่าผมจะรู้สึกแปลกๆกับเจ้าตุ๊กตาตัวนี้มีหวังได้โมโหแง่แก่เลยถึงขนาดที่ว่าทำให้ผมต้องร้องไห้เลยแหละชิคาชิโดโกะนิโมะอะระวะไรฮะยะซูกะมอชิคาชิเตะโคโนชิตะแต่ว่าก็ไม่เห็นรูตรงไหนเลยนะเดี๋ยวนะมันอาจจะอยู่ตรงนี้ก็ได้ตาตีที่ผมเอามือไปที่กางเกงในอีบิกิก็ร้องอีกครั้งคราวนี้ดังกว่าครั้งที่แล้วอีกโอ้ผมอึ้งไปชั่ววินาทีหนึ่งก่อนที่อีบิกิจะชิงตุ๊กตาไปจากมือผมそこまで見るな。うちが見たい。ไม่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 ถ้าพี่จะไปดูตรงนั้นน่ะหนูทำเองก็แล้วกันสู้ก่อนอะก็ได้พอฮิบิกิบอกไปแบบนั้นก็ปล่อยให้เธอทำก็แล้วกันนาราทารุงะくれぐれもあの見落とさんようにな。ถ้าเป็นแบบนั้นน่ะก็อย่าพลาดสักรูนึงก็พอนะโอเคโอ้ยพี่นี่ช่วยหยุดพูดคำว่าลูซ้ำไปซ้ำมาหน่อยได้ไหมคะ เดี๋ยวนะพอผมเริ่มที่จะเก็บเสื้อผ้าที่ผมถอดจากตุ๊กตาตัวนั้นมาในทันใดนั้นเองฮิบิกิก็หยุดลงแล้วก็มองมาที่ผมลูกระเป๋าสักอย่างอะไรสักอย่างฮะพี่จ๋าพี่จ๋านี่ใช่บ่าที่พี่ตามหาอยู่懐中時計かなるほどでかしたぞヒビキนาฬิกาพกพาเลยเยี่ยมมากเลยฮิบิกิในกระเป๋าที่อยู่กับเสื้อผ้าของตุ๊กตาตัวนี้ดูเหมือนจะมีนาฬิกาแบบพกพาอยู่ผมก็เลยเอาตัวไคลานเนี่ยก็ไปเสียบเข้าไปในรูตัวนั้นแล้วก็คลิกฮามารุนะしかし小さすぎてこれは壊してしまいそうだมันก็พอดีแล้วนะแต่ว่ามันก็เล็กไปที่จะคงอาจจะเผลอหักมันไปก็ได้พี่จ๋าถ้าพูดแบบนั้นไปเอียด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 ยสมาวัตตะอีเกิร์ลเอาละไคลาเสร็จแล้วแบบนี้ไหวแน่何がいけるのでございましょうかใจฉันท
ทำอะไรคะฮะそれでも日の本男児ですか恥入りなさいนี่ท่านเรียกตัวเองว่าเป็นคนแห่งดินแดนอาทิตย์อุทัยได้ยังไงคะท่านน่ะไม่มีอยากอายหรืออย่างไรโอ้สุดยอดนะโอ้สุดยิ่งเลยวุ้ชฮ่าโนโต้ครับซะ動きには気をつけろระวังเลยนะเดี๋ยวสะดุดあなたが平手打ちをかわさなければถ้าท่านน่ะไม่ได้หลบมือตบของฉันแล้วก็ผมก็ได้จับไปที่ร่างเล็กๆของเธอด้วยความตกใจแบบเต็มที่ฮิบิกิすごいぞこの人形体温があるし震えてまでいるฮิบิกิสุดยอดไปเลยตุ๊กตาตัวนี้มีไออุ่นด้วยล่ะสั่นยังได้อีกนะฮะพี่จ๋าเจ้าสิ่งนั้นน่ะมันกำลังสั่นโมโหอยู่นะคะเดี๋ยวนั่นตัวนอชิมาจะするのかฮะร้องไห้ดีด้วยเหรอเนี่ยน้ำตาหยดใหญ่ๆก็ลงโดยมาที่มือของผมแล้วตุ๊กตาก็ได้สั่นหัวอย่างรวดเร็วไม่ได้นะโดริมาเซนこれは単なる蒸気排水ですดิฉันไม่ได้ร้องไห้ค่ะเนี่ยมันเป็นการระบายไอ้น้ำค่ะโจกิฮอยสุยฮะระบายไอ้น้ำเหรอบอเอก็ตกใจกับคำพูดพวกนั้นมาบางทีอาจจะเป็นรูปแบบของไอ้น้ำหรืออะไรสักอย่างแต่ว่าตุ๊กตานี้มันเป็นตัวตนของพลังงานที่ปรากฏขึ้นมาดูอยู่ことだそれはหมายความว่ายังไงเนี่ยそれをお聞きしたいのはこちらです一体これはどういうことなのですかฉันเองก็อยากรู้เหมือนกันค่ะเนี่ยหมายความว่ายังไงคะเนี่ยอุ้ยพอเริ่มดูดีๆแล้วเนี่ยผมก็เริ่มรู้สึกโดยไม่ได้คิดอะไรเลยด้วยซ้ำว่าเนี่ยมันไม่ใช่การปลดปล่อยนี่มันคาดไม่ถึงเลยน้ำตาตุ๊กตาตัวนี้มันกำลังร้องไห้อยู่โอโตเมะโนฟุกุโอะคัตเตะนินากาชินินเกียวดานันดะโตกุโรชิเตะโอมาเกะนิโซโนะอิคาริมาเดะโอะคาวาชิเตะวาไรก็ท่านน่ะเล่นถอดเสื้อผ้าฉันแล้วก็มาหมิ่นประมาทว่าฉันเป็นตุ๊กตามากกว่านั้นอีกยังมาปฏิเสธความรู้สึกโมโหโกรธากับฉันแล้วมาหัวเราะใส่ฉันอีกเนี่ยสมา大きな誤解をしていたอุ้ยงั้นขอโทษได้ละกันนะที่เข้าใจผิดนะผมเองก็ได้เอาหัวก้มลงอย่างรู้สึกผิดและก็รู้สึกผิดแบบสุดๆด้วยล่ะものにも2種類があることを僕は確かに知っているお前にはラビト同様本物の知性があるのだฉันเองก็พอนึกอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้นะเธอเองเนี่ยเป็น AI บนนาวีใช่ไหมそのナビ様がどこのどなたかは存じませぬが私に知性があることは確かですฉันเองก็ไม่เข้าใจนะคะว่านาวีเป็นอะไรกันแต่ว่าใช่ค่ะฉันเองก็มีสติปัญญาได้เช่นเดียวกันならばお前は意志を持ち誇りを持つものだそうして僕は愚かにもそれを傷つけたถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆเนี่ยฉันเองก็เผลอดูถูกสติปัญญาของเธอกับความยิ่งทะนงของเธอด้วยสินะนาวีเองก็คงจะปฏิเสธไปแต่นาวีเนี่ยก็มีความตั้งใจแล้วก็มีความทะนงตนแบบนั้นเหมือนกันผมเองก็รู้สึกว่าตัวเองได้ถูกช่วยในสิ่งนั้นด้วยเหมือนกันผมเองก็เลยปฏิเสธไม่ได้ว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันจะมีตัวตนของคำว่าความยิ่งทะนงหรือความตั้งใจจริงด้วยหรือเปล่า僕は自分が間違っていたことを全面的に謝罪する。もし可能なら
ยาลินาโอซาเซเตโฮชิโตโมเนกะงั้นผมเองก็ยินดีนะที่จะก้มหัวขอโทษสิ่งที่ทำลงไปถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็ขอให้พวกเรามาเริ่มต้นด้วยกันใหม่ได้ไหมยาลินาโอสนานิโอเริ่มต้นด้วยกันใหม่เหรอคะสายชุกระそうだなお前君の怒りを僕がかわしてしまった過ちそこからก่อนนะเริ่มใหม่จากจุดเริ่มต้นไงก่อนที่เธอจะโมโหอีกครั้งหนึ่งนั่นแหละคือสิ่งที่ฉันพอจะทำได้ที่จะชดใช้ความผิดให้そうですかでしたら頬を下げてくださいเข้าใจแล้วค่ะถ้าเช่นนั้นโปรดเอาแก้มลงมาทางนี้ด้วยค่ะผมก็ได้เอาหัวลงมาอย่างที่เธอบอกไปตอนนี้ตาของเราสองเราก็อยู่ในใกล้เคียงกันแล้วแย่จังที่มันไม่ใช่แค่หน้าเท่านั้นนะมันมีความเป็นประกายที่มีแค่ความตั้งใจนั้นเองที่จะทำได้ถ้าเกิดว่ารู้สึกตัวว่าตั้งแต่แรกแล้วเนี่ยมันไม่ควรจะได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกับตุ๊กตาเลยเป๊ะเสียงตบเสียงดังมันก็ช่วยพอที่จะทำให้รู้สึกความเท่าเทียมได้ตอนนี้สิ่งที่เต็มเป็นในมือของเธอตอนนี้ก็คือมือที่เป็นสีแดงแล้วก็การพยักหน้าและการหัวเราะคิกคักนิดนึงคิเมียวนะคาตาเดสเนะอานาตาวะคิเมียวเดสกะดูยาระฮานาชิวะทูจิโซเดสท่านนี้เป็นคนแปลกๆดีนะคะแต่ว่าเป็นคนที่เข้าใจอะไรได้ดีเลยค่ะตอนนี้เจ้าตัวก็เช็ดน้ำตาตัวเองเล็กน้อยอีบิกิก็กะกากลัวแต่ก็เข้ามาใกล้ๆแล้วก็เอาลิ้นปิดปากไปสัมผัสกับใบหูของเธออันโนอานาตา整え直した方がよくばい。หนูขอจัดเก็บเสื้อผ้าหน่อยได้ไหมさようですね。ご助言ありがとうございます。すみませんが、後ろを向いていていただけますか。แน่นอนค่ะ。ขอบคุณที่ให้คำแนะนำนะคะ。ต้องขอโทษด้วยแต่ว่าช่วยหันไปคนละทางได้ไหมคะ。無論だ。ไม่เป็นปัญหา。